ำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ผมอีโมทที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับโยโลสวัสดีครับพบกับรายการทามทีวีนะครับวันนี้ผมจะกินกับผมก็ทำคลิปก็ผมนะฮะเกี่ยวกับม็อบปวดครับผมในปี2022ครับผมนะครับอันนี้คือปล่อยข้อมูลม็อบตัวแรกออกมาที่เราได้เลือกบวชกันครับผมนะฮะที่ผมไปทำคลิปมานานตั้งแต่จึงหาครับผมนะครับมีแต่ไลฟ์เดียวเลยครับผมในการมาทำคลิปนะฮะโอเคโดยอันนี้ก็เป็นหัวข้อเรื่องสนิฟเฟอร์ครับผมนะครับก็เป็นม็อบใหม่ที่บอกไปตอนแรกครับผมนะครับนี่นะฮะเขาบอกว่าวันม็อบที่คุณตนที่คุณชื่นชอบเขาผมในวันที่15ครับผมนะครับโอเคโดยเขาข้างล่างเขียนว่าให้เราแนะนำคุณให้รู้จักกับตัวสนิฟเฟอร์โดยม็อบตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งใน3ม็อบที่คุณสามารถบวชได้ในม็อบบวชปีนี้ครับผมนะครับโดยไอ้ม็อบตัวนี้เนี่ยครั้งนึงมันเคยสูญพันธุ์มาแล้วครับผมนะครับโดยการที่คุณทำการยื้อชีวิตเพื่อให้สปีชีส์นี้ครับผมนะครับเติบโตได้อีกครั้งนึงเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำครับผมก็คือทำการไปตามหาผมไข่ของสนิฟเฟอร์ครับผมครับที่อยู่ในเชสของอันเดอร์วอเตอร์รูนครับผมนะครับโดยให้เราทำการเอามันขึ้นมาครับผมที่พื้นผิวครับผมนะครับก็จะช่วยให้มันทำการฟักออกมาครับผมนะครับได้เป็นตัวสนิฟเฟอร์นะฮะโอเคโดยเขาบอกว่าไอ้เจ้ายักษ์ใหญ่ผู้แสนใจดีเนี่ยครับผมนะครับถูกรู้จักครับผมในด้านสกิลการเพาะปลูกครับผมไปกับพืชครับผมนะครับโดยมันเนี่ยครับผมสามารถที่จะเป็นม็อบตัวเดียวที่สามารถตามหาเมล็ดพืชโบราณที่สูญหายไปมานานมาแล้วได้ครับผมนะครับและคุณยังสามารถที่จะปลูกมันครับผมนะครับเพื่อการเป็นพืชชนิดใหม่ครับผมที่มีความแตกต่างกับพืชตัวอื่นกับพืชต้นอื่นครับผมนะฮะก็คือวอดอันเนี้ยวอดม็อบได้พืชด้วยครับผมนะครับตอนนี้ถึง2ครับผมทีนี้ก็จะมีคลิปครับผมโดยคลิปเนี้ยมันก็จะมีหน้าตาของเจ้าตัวสนิฟเฟอร์ให้เราดูด้วยครับผมนะฮะโอเคซึ่งผมก็เปิดกดมาเนี่ยก็เป็นคลิป YouTube เนี่ยครับผมนะครับโดยถ้าเรากดเนี้ยมันจะเห็นว่า The Secret Egg ครับผมแข่งความหลักนะฮะแล้วก็มีเนี่ยMMXXII ครับผมนะครับไม่มั่นใจย่อมาจากอะไรครับผมนะฮะโอเคเราก็มาเล่นวิดีโอกันผู้ชมครับ Tiny Agnes, did you teach chickens how to lay eggs underwater? Not yet. They look ancient. These are sniffer eggs. I thought they were extinct. What kind of chicken is that? Oh, they aren't birds at all. The sniffer is an ancient moth. Were they plant experts? They loved plants and found seeds by sniffing the ground in the most adorable way. With all of these eggs, I bet we can help them thrive in the overworld once again. And maybe even get some new plants, if the community votes for the sniffer, that is. Exactly. Will the sniffer get to roam the overworld again? You have 24 hours to cast your vote starting on October the 14th, noon, Eastern Daylight Time. โอเคอันนี้ก็เป็นคลิปก็ผมที่เขาอธิบายกับสนิฟเฟอร์เป็นภาษาอังกฤษที่ผมจะแปลให้ฟังแล้วกันนะผมนะครับจริงๆมันก็มีการเล่นมุกของเจ้าเจ็บด้วยครับผมนะฮะโอเค Secret Egg Secret Egg ไข่แห่งความลับนะฮะโอเค Tiny Agnes, did you teach chickens how to lay eggs underwater? Not yetโดยมุกแรกที่มันเล่นครับผมก็คือทีนี้แอกเนสเธอได้สอนไก่เอาไข่วางไข่ในน้ำหรือเปล่าตัวนี้ก็ตอบว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะก็คือเหมือนไม่จะมีแผนหรือเปล่านะฮะซึ่งทีนี้มันตอบว่า These are sniffer eggs. I thought they were extinct. โดยสิ่งที่เจ็บก็พูดออกมาครับผมว่าไอ้ไข่เนี่ยมันดูโบราณมากๆและแอกเนสก็บอกว่าไอ้เนี่ยมันคือไข่สนิฟเฟอร์ซึ่งเธอคิดว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วผมนะฮะโอเคต่อWhat kind of chicken is that? นี่มันไก่พันธุ์ไหนวะเนี่ย Aren't birds at all. The sniffer is an ancient moth. ก็คือมันแกจะบอกว่านี่มันคือไก่พันธุ์ไหนล่ะเนี่ยโดยอันนี้ก็มาบอกว่าไอเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์พันธุ์นกเลยโดยมันเป็นม็อบโบราณครับผมสนิฟเฟอร์เป็นม็อบโบราณครับผม Were they plant experts? They loved plants and found seeds by sniffing the ground in the most adorable way. โดยสิ่งที่จะพูดต่อมาครับผมนะครับจากการที่เห็นพฤติกรรมของเจ้าม็อบตัวนี้เห็นมันไปที่ดอกไม้เนี่ยโดยคำว่าไอ้ม็อบตัวนี้มันเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องพืชงั้นเหรอเออแองเนี่ยก็บอกว่าพวกมันเนี่ยชอบพืชมากๆเลยโดยพวกมันเนี่ยจะทำการหาเมล็ดพืชโดยการดมพืชครับผมนะครับในท่าที่น่ารักมากๆเลยครับผมนะฮะโอเค With all of these eggs
I bet we can help them thrive in the overworld once again. And maybe we even get some new plants, if the community votes for the sniffer, that is. Exactly. เขาบอกว่าเนี่ยเราสามารถจะช่วยให้ตบตัวเนี้ยกลับมาอีกครั้งนึงได้เหมือนกันครับผมแล้วก็จะเห็นว่าม็อบตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยร่างเด็กใช่ไหมถ้าเป็นตัวโตเนี้ยม็อบตัวเนี้ยจะสูง2บล็อกน่าจะ2บล็อกเป๊ะเลยมั้งครับผมเดี๋ยวนี้เป็นไทนี่ไงผมไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ม็อบตัวเนี้ยมันสูง2บล็อกถ้าเป็นตัวเต็มครับผมนะตัวโตนะฮะอ่ะโอเคครับผมโดยเจ้าเชฟเนี่ยก็ว่าถ้าเกิดเนี่ยเราช่วยมันเนี้ยกลับมาโอ้ยอีกครั้งนึงได้โดยแอคเนลบอกว่าใช่แล้วล่ะโดยถ้าเกิดเราเนี่ยผมนะครับผมเอาชนะเนี่ยผมเราจะได้พืชใหม่ๆเข้ามาด้วยเป็นการป้ายยาผมและไอ้เจ็บมันก็เล่นมุก exactly เห็นด้วยหรือใช่เลยอะไรเงี้ยผมนะฮะโอเค Will the sniffer get to roam the overworld again? You have 24 hours to cast your vote starting on October the 14th noon Eastern Daylight Time.โอเคอันนี้ก็เป็นการบอกครับผมช่วงเวลาเปิดโหวตก็ผมว่าเขาเปิดโหวตในวันที่14ตุลาช่วงเวลาตามอีสเทิร์นนะผมนะครับอีสเทิร์นไทม์ในช่วงนูนครับผมนะฮะจริงๆก็คือเป็นถ้าวันที่15ก็จะเป็นงานไมค์ครับไลฟ์พอดีครับผมนะฮะอีกเวลา24ชั่วโมงครับผมนะครับทีนี้พบกับไปที่หน้าเว็บนิดนึงครับผมนะครับโดยอันนี้เขาบอกว่าเพิ่มเติมว่าเราเนี่ยมี power ที่จะเลือกม็อบใหม่เข้ามาในเกมไมค์ครับได้โดยเราสามารถที่จะอาจจะเป็นสวิปเปอร์หรือเปล่านะโดยในปีนี้ว็อบโหมดเนี่ยได้มีการได้มีการจะใช้สถานที่ในส่วนของในไหมครับเซิร์ฟเวอร์เป็นล็อกก็ผมนะฮะในเซิร์ฟไหมครับเว้ยน่าสนใจอะผมนะฮะอ่ะแล้วก็มีช่องทางไหมครับรันเชอร์แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็เป็นผ่านเว็บไหมครับดอทเน็ตก็ผมนะครับโดยเขาต้องการทำให้ไอ้โปรเซสเนี่ยมันแฟร์ผมโดยการให้ทุกคนนะครับได้ล็อกอินก็ผมนะครับ ID Microsoft ก็ผมนะครับแล้วเราสามารถที่จะอาร์เอเพิ่มเติมกับ Microsoft Account ได้ผมตรงนี้ก็ผมนะครับโดยโหวตก็จะเปิดตั้งแต่วันที่14โน่นนะผมตามเวลา Eastern Daytime ของผมนะฮะเดี๋ยวเขาจะเปิดเวลาเป็น24ชั่วโมงของผมนะครับโดยไอ้ระบบแบบใหม่เนี้ยผมนะครับคุณสามารถที่จะเปลี่ยนใจตอนไหนก็ได้ผมนะครับในช่วงเวลา24ชั่วโมงเนี้ยคือสมมติคุณเลือกบ็อบตัวแรกไปละสมมติคุณซิฟเฟอร์ทีนี้คุณไม่ชอบเห็นตัวอื่นมันเจ๋งกว่าก็ปิดเป็นตัวอื่นได้ผมนะฮะอะไรอย่างงี้โอเคแล้วเขาก็บอกว่ายังไงงานไมค์ครับไลฟ์เนี่ยมันจะไลฟ์ผ่านช่องทางนะครับ YouTube แล้วก็ไมค์ครับในสลัดไลฟ์ในวันที่15ตุลาผมนวลตามเวลา ETD ครับผมนะฮะอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนของข้อมูลที่เขาปล่อยออกมาครับผมนะครับในตอนนี้นะฮะอ่ะโอเคเนาะก็อันนี้ก็เป็นจบแล้วส่วนข้อมูลของตัว Sniffer ครับผมนะครับโอเคก็หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะช่องมากับใครครับผมคิดว่าคลิปนี้ประโยชน์ก็ฝากแชร์ให้เพื่อนได้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย